เมื่อกี้พูดถึงแบบว่าความแบบว่างุ้งงิ้งครับผมพิมพ์ลายกับแฟนอะไรนะทำรายงานคนจ่วยจะนอนแล้วเหรอยังไม่หายคิดถึงเลยเหมือนเมื่อเช้ามีข่าวฮะฉลามโผล่มาหยาเราก็ตอบไปเลยไม่ยื้อเหมือนกันไม่ยื้อเหมือนกันสมมติว่าคุยกันคุยกับแฟนวิดีโอคอลนี่วิดีโอคอลคุยกันตั้งใจอยู่เด็กเขาเพิ่งอาบน้ำเจ็บนะจอดูหน่อยได้ไหมงาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยากให้งงงี้ไม่ได้ให้มึงเล่นโฟนกันโอ้ยเขาก็เป็นคนที่เล่นเหมือนกันสวัสดีครับบิ๊กพลัดกิจเมธาภิวัฒน์ครับอายุ28ครับตอนนี้ทำอาชีพมาร์เก็ตติ้งให้ร้านอาหารครบรสลาดประดุกครับนอกจากเป็นมาร์เก็ตติ้งให้ร้านอาหารแล้วนะครับผมยังเป็นนักดนตรีด้วยนะครับแนวไหนก็เป็นเพลงเก่า80 90 2000เพลงสายแคมป์อะไรประมาณนี้ครับสายแคมปิ้งนะแบบฝากดวงใจพี่ลอยลงไปสำหรับคนที่เข้ามาเป็นแฟนนะฮะถ้าชอบฟังเพลงแนวสายแคมป์นะแนวสายโฟกซองอะไรเงี้ยก็จะดีครับผมชอบฟังเพลงสไตล์ยุคเก่าอยู่แล้วครับเพลงก็ยังแบบฝังไว้ในดินยังหวังอะไรเงี้ยไม่สมศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยการแต่งตัวก็จะประมาณนี้สีแบบคุมโทนสีดำๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวเซอร์แนวแบบดิบๆนิดนึงเวลาเล่นดนตรีมีสาวๆมาเตาะบ้างไหมก็มีบ้างครับก็เหมือนแบบให้เพื่อนมาขอไลน์อะไรเงี้ยก็ขอแล้วก็คุยกันแต่ก็มีแค่คนเดียวที่แบบได้เป็นแฟนอะไรเงี้ยร้องเพลงจีบแฟนบ้างไหมก็มีบ้างครับคือสองเลยชอบจับกีตาร์อะไรเงี้ยแล้วเราชอบเกาอะไรเงี้ยบางทีเขาได้ยินเขาแบบเล่นให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเราก็เล่นไปร้องเพลงที่เราแต่งให้เขาฟังอะไรเงี้ยฮะเป็นคนติดได้ไหมก็มีติดบ้างครับผมอยากไปขับรถเล่นก็ไปเลยอะไรเงี้ยแต่แบบขับรถเล่นของผมก็คือแบบจากรังสิตไปเชียงใหม่อะไรประมาณนี้ขับมอไซค์ตอนนั้นขับบิ๊กไบค์อารมณ์ติดเกิดขึ้นบ่อยไหมก็บ่อยฮะที่อาการเป็นงี้ก็คือตอนนั้นไม่มีแฟนครับถ้ามีแฟนก็ไม่เป็นครับผมปกติจะเป็นอีกโหมดนึงเลยฮะจากแบบหน้าเข้มๆแบบนี้แบบพอเจอแบบอีกโหมดนึงก็จะเป็นแบบตัวเองอะไรเงี้ยมันไม่ซีคุยแชทก็แบบทำไรงาบกินข้าวยังงาบคิดถึงหนาคนจ่วยคิดถึงหนาคนจ่วยอย่างทุกวันนี้ก็ขี่เวสป้าครับการเดินทางก็ใช้มอไซค์เป็นหลักครับขับเวสป้าไปครับถ้าเป็นแฟนก็แบบไม่กลัวกันเรื่องซ้อนมอไซค์อะไรประมาณถ้าไปเดทกันเหรอฮะก็เดี๋ยวขับมอไซค์ไปรับครับผมสาวๆคนไหนซ้อนท้ายมอไซค์ได้ก็เปิดไปดับไป14คนเหลือ16คนใครคิดยังไงไม่รู้อ่ะเลิฟกูรูผมมองวิทยานะชอบครับเชฟชอบเลยฮะไม่จะเตือนสาวๆที่ดับไฟอ่ะระวังจะเสียใจเพราะอะไรรู้ไหมคะชอบบอกว่ามีสเปคอย่างนั้นอย่างนี้จะบอกให้ไอ้สเปคอะไปเจอจริงๆแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องเขามีทรงแบดบอยแต่แบดบอยอะเร้าใจนะแล้วปรากฏว่าเจอมุมโรแมนติกอีกเห็นไหมร้องเพลงไม่ได้ใส่ล็อกไม่ได้ใส่ฮาร์ดคอร์เลยหวานซะน่าค้นหาจะตายผู้ชายคนนี้เมื่อกี้พูดถึงแบบว่าความแบบว่างุ้งงิ้งครับผมพิมพ์ไลน์กับแฟนอะไรนะทำรายงานคนจ่วยจะนอนแล้วเหรอยังไม่หายคิดถึงเลยเหมือนเมื่อเช้ามีข่าวฮะฉลามโผล่มาหยาเราก็ตอบไปเลยไม่ยื้อเหมือนกันไม่ยื้อเหมือนกันสมมติว่าคุยกันคุยกับแฟนวิดีโอคอลนี่วิดีโอคอลคุยกันตั้งใจอยู่เด็กเขาเพิ่งอาบน้ำเจ็บนะจอดูหน่อยได้ไหมงาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยากให้งงงี้ไม่ได้ให้มึงเล่นโฟนกันโอ้ยเขาก็เป็นคนที่เล่นเหมือนกันมุ้งมิงนะมุ้งมิงอ่ะเห็นไหมใครปิดไฟไป